ัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพับลิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญทุกๆสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้พลาดไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังเรื่องของสถานการณ์ในพม่าวันนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินจะมาฟันธงวิเคราะห์เจาะลึกเลยนะคะว่าสถานการณ์ในพม่านั้นจะรอดหรือไม่แล้วก็จบอย่างไรนะคะถ้าจบไปแล้วเนี่ยจะเดินต่ออย่างไรบ้างเป็นข้อมูลที่ผู้ประกอบการเป็นข้อมูลที่นักลงทุนในหลายๆประเทศแล้วก็ทั่วโลกรอดูสถานการณ์การเมืองในพม่าอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้เรามาราวอัพข่าวกันก่อนค่ะก็ไปที่ประเทศพม่าเพราะตอนนี้มีความเคลื่อนไหวจากหลายส่วนนะคะล่าสุดเป็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญค่ะของทางด้านอาเซียนด้วยกันเนี่ยนะคะรัฐบาลอินโดนีเซียเขาก็เตรียมประสานงานกับบรูไนเพื่อให้มีการจัดประชุมอาเซียนระดับผู้นำหารือเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในพม่านะคะทางด้านของประธานาธิบดีโจโควิโดโดค่ะบอกว่าอินโดนีเซียขอเรียกร้องให้การใช้ความรุนแรงในพม่ายุติทันทีเพื่อไม่ต้องให้เกิดความสูญเสียมากไปกว่านี้โดยในนามของรัฐบาลจาการ์ตาแล้วก็ชาวอินโดนีเซียทุกคนขอแสดงความเสียใจอย่างสูงสุดไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกคนด้วยขณะเดียวกันนะคะประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยนะคะบอกว่าจะติดต่อโดยตรงไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนค่ะในฐานะทรงเป็นประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนประจำปีนี้ให้ทรงจัดการประชุมระดับผู้นำอาเซียนเป็นวาระฉุกเฉินหารือเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในพม่านะคะแต่ว่าตอนนี้บรูไนยังไม่มีปฏิกิริยาอย่างเป็นทางการต่อการเรียกร้องของอินโดนีเซียนะคะซึ่งรัฐมนตรีการต่างประเทศอาเซียนเนี่ยก็หารือผ่านระบบวิดีโอคอลเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยทางด้านของนายวันนาหม่องละวินนะคะซึ่งเป็นรัฐบาลทหารพม่าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมด้วยนะคะแต่ว่าที่ประชุมยังไม่มีมติใดออกมาอย่างเป็นทางการนะคะระบุเพียงแต่ว่าการขอให้คู่ขัดแย้งร่วมกันหาทางคลี่คลายวิกฤตการณ์อย่างสันติวิธีแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงต่อกันโดยมีแต่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์ซึ่งเรียกร้องอย่างตรงไปตรงมาค่ะให้รัฐบาลทหารพม่าปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังนับตั้งแต่วันยึดอำนาจเมื่อ1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราต้องรอดูท่าทีของบรูไนแล้วก็ดู9ประเทศในอาเซียนด้วยนะคะว่าจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการเจรจาสถานการณ์การเมืองในพม่าได้สำเร็จหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้เดี๋ยวมีวิเคราะห์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์ด้วยนะคะยังอยู่ที่สถานการณ์ในพม่าค่ะอันนี้เป็นเรื่องของปากท้องแล้วนะคะมีข้อมูลจากโครงการอาหารโลกหรือว่า WFP ค่ะซึ่งเป็นฝ่ายให้ความช่วยเหลือด้านอาหารขององค์การสหประชาชาติบอกว่าราคาอาหารและเชื้อเพลิงพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่การรัฐประหารในพม่าและคนจนเขาใช้คำนี้นะคะอาจจะไม่มีกินในอนาคตนะคะโครงการอาหารโลกเป็นฝ่ายให้ความช่วยเหลือด้านอาหารขององค์การสหประชาชาติบอกว่าอาหารแล้วก็เชื้อเพลิงในพม่าเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่การรัฐประหารอาจจะทำให้ครอบครัวยากจนไม่สามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้นะคะตั้งแต่การรัฐประหารเกิดขึ้น1กุมภาพันธ์ที่เมืองย่างกุ้งเนี่ยเขาบอกว่าราคาข้าวเพิ่มขึ้น 4% กับคุณผู้ฟังส่วนราคาน้ำมันปาล์มเนี่ยเพิ่มขึ้น 20% แล้วบางส่วนของรัฐยะไข่ด้วยราคาขึ้นเหมือนกันนะคะขณะที่ทางตอนเหนือของพม่าราคาข้าวเพิ่มขึ้นถึง 35% ราคาน้ำมันปรุงอาหารก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนอกจากนี้ราคาเชื้อเพลิงทั่วประเทศเพิ่มขึ้นสูงถึง 15% สาเหตุที่ราคาอาหารแล้วก็เชื้อเพลิงส่วนใหญ่ขึ้นราคาทางโครงการอาหารโลกบอกว่าเป็นผลมาจากอุตสาหกรรมธนาคารที่ตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นอัมพาตทำให้คนพม่าบางส่วนเข้าถึงเงินสดได้ยากขึ้นรวมถึงระบบการทำธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่บางทีขัดข้องด้วยซึ่งประธานโครงการอาหารโลกนะคะของพม่าเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดหากราคาอาหารยังคงขึ้นต่อไปอาจจะทำให้ครอบครัวที่ยากจนไม่มีเงินพอที่จะซื้ออาหารได้นะคะอันนี้เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงในพม่าค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องดูนะคะว่าแนวทางในการช่วยเหลือด้านนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปในประเทศที่เป็นคู่มิตรต่างๆด้วยค่ะมาดูเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในระดับอาเซียนในภาพรวมนะคะคุณผู้ฟังมีการประชุมของกลต.อาเซียนค่ะเขาก็มีมาตรการที่จะผลักดันมาตรฐานการเงินที่ยั่งยืนร่วมกันนะคะเป็นการประชุมครั้งที่34ในระดับเลขาธิการนะคะซึ่งก็จะมีผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในอาเซียนธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB แล้วก็สำนักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมประชุมเขาประชุมกันไปเมื่อ15มีนาคมที่ผ่านมาที่ประชุมในการ
การนี้เห็นชอบต่อแผนงานภายใต้แผนการดำเนินงานในระยะ5ปีรองรับการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืนแล้วก็รับทราบความคืบหน้าข้อริเริ่มเบื้องต้นในเรื่องนี้ด้วยนะคะเพื่อขอรับรองจากที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนครั้งที่25ก็จะมีขึ้นในวันที่30มีนาคมนี้ต่อไปนะคะในส่วนของไทยเราคุณผู้ฟังคุณรื่นฤดีสุวรรณมงคลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.นะคะก็นำผู้บริหารกลต.เข้าร่วมประชุมด้วยนะคะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์คอลนะคะโดยมีหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของบรูไนเป็นเจ้าภาพหารือทิศทางเชิงนโยบายแล้วก็ผลักดันการดำเนินงานของคณะทำงานต่างๆภายใต้ ACMF ให้สอดคล้องกันแล้วก็นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานดึงดูดการลงทุนนะคะประเด็นหลักในการหารือค่ะก็คือร่วมเห็นชอบต่อร่างสุดท้ายของแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียนระหว่างปี2564ถึง2568นะคะก็จะเป็นแอคชั่นแพลนที่ค่อนข้างจะยาวเหมือนกันคือตั้งแต่ปี2021ปีนี้ถึง2025ซึ่งสมาชิกเนี่ยก็จะร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์นะคะประเด็นสำคัญแล้วก็แผนงานในระยะ5ปีเพื่อผลักดันตลาดทุนอาเซียนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกภาคส่วนมีความยืดหยุ่นแล้วก็รับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่อไปแล้วก็ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของแผนงานสำคัญเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเพื่อความยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลักดันให้เกิดการจัดทำมาตรฐานแล้วก็เกณฑ์การจัดหมวดหมู่ด้านการเงินที่ยั่งยืนของอาเซียนนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เขาคุยกันนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะก็จะมีการนำเสนอใน2ประเด็นเบื้องต้นข้างบนนี้แล้วเขาก็มีการขอรับการรองรับจากที่ประชุมนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนครั้งที่25ที่จะมีขึ้นในวันที่30มีนาคมนี้ต่อไปด้วยนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังร่วมแสดงความเห็นในเรื่องของหลักเกณฑ์แล้วก็การกำกับดูแลการเงินที่ยั่งยืนทางด้านการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทนะคะการสนับสนุนให้ธุรกิจจัดการลงทุนนำปัจจัยด้าน ESG มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณานโยบายการลงทุนการจัดการกรณีผู้ออกตราสารบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็จัดอันดับคุณภาพด้าน ESG โดยการพัฒนาประเด็นนี้ด้วยนะคะก็จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องที่มาดูแลมาตรฐานตรงนี้เนี่ยเขาเข้ามาให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่มีการประชุมกลต.ของอาเซียนนะคะก็เดี๋ยวรอจะรองรับนะคะเรื่องของผลประชุมทั้งหมดในวันที่30มีนาคม2564นี้ค่ะปิดท้ายกันที่ตัวเลขของอังทักนะคะมีการออกมาทำนายเศรษฐกิจโลกว่าจะเติบโตประมาณ 4.7% ในปีนี้เป็นรายงานของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรือว่าอังทักนะคะเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจทั่วโลกจะขยายตัว 4.7% ในปีนี้จากปัจจัยหลักการฟื้นตัวแข็งแกร่งนะคะเกินคาดของเศรษฐกิจในอเมริกานะคะก็ตรงนี้เองเนี่ยเขาก็บอกว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงไตรมาส3ของปีที่ผ่านมาแล้วก็คาดว่าจะดำเนินการต่อไปตลอดปี64นี้ถึงแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนที่ไม่อาจจะทำนายได้เยอะมากๆนะคะแต่ว่าช่วงต้นเดือนนี้ค่ะทางด้านของ OECD ก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาปรับขึ้นคาดการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเหมือนกันจาก 4.2% เป็น 5.6% นะคะแต่ว่ารายงานในของอังทักครั้งนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของโควิด-19พูดเหมือนกันว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างยาวนานรัฐบาลประเทศต่างๆต้องสานต่อการสนับสนุนเศรษฐกิจแล้วก็ความเสี่ยงสำคัญต่อเศรษฐแนวโน้มเศรษฐกิจโลกก็คือการกลับคืนสู่มาตรฐานเข้มงวดอย่างผิดทิศทางนะคะอันนี้คือประเด็นที่อังทักเขาทิ้งท้ายไว้ค่ะว่าให้ทั่วโลกนี้ได้ไปพิจารณานโยบายเศรษฐกิจของประเทศต่างๆด้วยนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังเพราะโควิดเนี่ยตอนนี้กระทบไปทั่วโลกเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการค้าการท่องเที่ยวแล้วก็การลงทุนค่ะเอาละค่ะตอนนี้จะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกในประเทศพม่านะคะกับผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศอาเซียนอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินค่ะไปดูกันว่าพม่ารอดหรือไม่แล้วก็จะจบอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์ค่ะสวัสดีครับคุณน้องค่ะอาจารย์คะวันนี้มาประเมินสถานการณ์ในเมียนมานะคะซึ่งก็ดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นทุกวันเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปราบผู้ชุมนุมเนี่ยค่ะอาจารย์คงต้องอัปเดตสถานการณ์ณล่าสุดนี้ก่อนว่าเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของระบบการสื่อสารที่ถูกตัดขาดไปแล้วก็ล่าสุดที่ความเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ถ้าเราดูแนวโน้มนะฮะกองทัพเนี่ยเขาก็คงไม่ยอมที่จะการ
ประท้วงที่ขยายไปทั่วประเทศนะฮะเขาก็เลยต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดก็คือสกัดในทุกทิศทุกทางที่สามารถจะกระทำได้นะฮะแล้วก็ที่ในกระแสแบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องพิจารณาต่อไปเนี้ยก็คือว่าถ้าเรามองจากตรงจุดนี้คือกองทัพเขาไม่ยอมค่ะแต่ทีนี้ถ้าเรามองอีกในแง่หนึ่งก็คือว่าทำไมกองทัพถึงไม่ยอมทุกคนอาจจะมองว่ากองทัพเนี่ยเขาอยู่นอกอำนาจอะไรอย่างนี้นะฮะค่ะแต่เอาเข้าจริงเนี่ยกองทัพเขาไม่เคยปล่อยมือจากการเมืองตั้งแต่ปี1962มาแล้วนั่นหมายความว่า50กว่าปีมานี้เนี่ยกองทัพไม่เคยลามือจากการเมืองนะครับประจักษ์พยานที่ชัดเจนที่สุดก็คือรัฐธรรมนูญนะฮะรัฐธรรมนูญเนี่ยทำไมปกติถ้าเราเห็นการรัฐประหารการอะไรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีการฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งใช่ไหมฮะแล้วก็ร่างขึ้นมาใหม่แต่ทีนี้ในกรณีของพม่าเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยก็คือว่าสิ่งแรกที่กองทัพออกมาพูดเนี่ยก็คือว่าออกมาปกป้องรัฐธรรมนูญนั่นก็คือสาเหตุสำคัญเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ารัฐธรรมนูญที่เขาปกป้องอยู่ทุกวันนี้มันก็คือรัฐธรรมนูญที่ทหารร่างมาทั้งฉบับนะครับแล้วก็มีการจัดวางสมดุลในอำนาจที่เขาพอที่จะรองรับได้นะครับก็คือถ้าจะพูดง่ายๆก็คือจากที่เคยรัดแน่นในกำมือเนี่ยก็คือแค่คลายมือนะครับคลายออกก็เลยให้มีการเลือกตั้งมีอะไรนะฮะมาเรื่อยๆทุกวันนี้ก็คือเลือกตั้งผ่านมาแล้วตามรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยก็คือ3ครั้งใช่ไหมฮะครั้งแรกก็คือปี2010ซึ่งครั้งแรกนั้นนางองซานซูจีไม่ได้ร่วมนั่นก็เป็นเพราะว่านางองซานซูจีถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็ถึงจะร่วมเนี่ยก็คงเตรียมตัวไม่ทันนะก็เลยกลายเป็นว่าในห่วงเวลานั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการเมืองพม่าไม่มีปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะว่ากองทัพจัดสรรไว้ทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็พรรคที่ชนะเลือกตั้งก็เป็นพรรคของกองทัพที่ตั้งขึ้นมาก็คือพรรค USDPนะฮะถ้าจะพูดเป็นแปลเป็นไทยหน่อยนึงก็คือพรรคสมานฉันท์เพื่อการพัฒนาแห่งรัฐนะครับก็ตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้โดยตรงแต่ทีนี้ถ้าเราสังเกตนะฮะเลือกตั้งหลังจากเลือกตั้ง2010มาถึงปี2012เนี่ยก็เลยเปิดให้มีการเลือกตั้งซ่อมเห็นไหมฮะก็คือเขาหาทางที่จะให้นางองซานซูจีเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองนางองซานซูจีก็เลยเข้าไปเป็นพรรคฝ่ายค้านนะครับ40ที่นั่งเศษเนี่ย43ที่นั่งก็ไปเป็นฝ่ายค้านแต่ทีนี้นางองซานซูจีได้มาร่วมเป็นตัวก็คือเมื่อปี2015นั่นแหละฮะก็เป็นจุดเริ่มต้นของชัยชนะที่ถล่มทลายคือถ้าจะพูดในแง่นี้เนี่ยคือถามว่ากองทัพยอมรับได้ไหมเขาก็ยอมรับได้นะครับยอมรับได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในสูตรของการเมืองแล้วคุณอ้อมฮะในพม่านะครับถึงนางซานซูจีจะชนะเลือกตั้งนะครับกองทัพก็ยังคงอยู่นะครับแล้วก็กองทัพก็ยังคงร่วมรัฐบาลนะครับถึงแม้ว่าพรรคการเมืองจะแพ้แต่กองทัพไม่ได้แพ้นะครับเพราะว่า 25% นั้นเดินเข้ามานะครับทั้ง2สภาก็คือสภาผู้แทนราษฎรกับถ้าเทียบกับบ้านเราแบบเข้าใจง่ายๆเนี่ยนะฮะสภาผู้แทนราษฎร440ที่นั่งเนี่ยทหารเดินเข้ามาเลยฮะ110ที่นั่งค่ะแล้วก็สภาชาติพันธุ์หรือถ้าเทียบกับบ้านเราก็จะเป็นวุฒิสภานะครับอันนี้224ที่นั่งค่ะทหารเดินเข้ามาได้56คน56ที่นั่งโดยไม่ต้องเลือกค่ะนะครับนี่คือสิ่งที่เขาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญชัดเจนมากนะครับก็คือเป็นสูตรที่เขาก็คือยังไงนะฮะก็คือ 25% ต้องเป็นของกองทัพอาจารย์ค่ะแล้วถ้าเราดูสถานการณ์ณวันนี้แล้วเนี่ยนะคะถ้าถามทางออกที่ดีที่สุดแล้วจะให้สถานการณ์สงบเพราะตอนนี้นักลงทุนเองเขาก็รอดูอยู่เหมือนกันส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีถอนก็มีแต่ญี่ปุ่นที่ถอนออกไปแล้วก็ทุนใหญ่ๆก็ยังอยู่แต่ไม่มีการลงทุนเพิ่มแน่นอนถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อาจารย์คะเขาควรจะหาทางออกยังไงคะอาจารย์คือจริงๆการเมืองพม่าเนี่ยที่เขาเดินมาถึงจุดที่มีการเลือกตั้งได้นะครับมันเกิดขึ้นจากการประนีประนอมนะครับก็คือการประนีประนอมหมายความว่าอะไรหมายความว่ากองทัพก็อยู่ในจุดที่ตัวเองยอมรับได้นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดตอนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าม
ันอยู่ในจุดที่กองทัพยอมรับไม่ได้ยอมรับไม่ได้จากจุดไหนจากจุดที่เขาอ้างขึ้นมานั่นแหละก็คือว่ามีการละเมิดรัฐธรรมนูญนะฮะละเมิดในจุดไหนล่ะละเมิดในจุดที่ว่ามีการตั้งตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐขึ้นมาแล้วก็ทำหน้าที่เหนือกว่าประธานาธิบดีเห็นไหมฮะเขาก็อ่านได้ว่านางซานซูจีเนี่ยกำลังเลี่ยงรัฐธรรมนูญและว่ารัฐธรรมนูญกำหนดว่าผู้ที่สมรสกับคนต่างชาติไม่สามารถที่จะเป็นประธานาธิบดีได้นะครับมาตรานี้ถ้าจะพูดตรงไปตรงมาก็คือว่ากันให้นางซานซูจีเป็นก็ประเด็นมันก็อยู่ตรงนั้นนะครับแต่ทีนี้พอเลือกตั้งครั้งที่2เนี่ยนะครับก็คือปี2015แล้วก็ตั้งรัฐบาลปี2016ตอนนั้นนางซานซูจีก็ตั้งตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำหน้าที่เหนือกว่าประธานาธิบดีนั่นแหละมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้กองทัพนะฮะผู้นำทหารเนี่ยเขามองว่านี่คือการเลี่ยงรัฐธรรมนูญนะครับแล้วถ้าเขาปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะลามไปในส่วนอื่นนะครับไปส่วนอื่นส่วนไหนล่ะก็ส่วนในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตราอื่นมาด้วยจัดส่วนการโหวตการตั้งรัฐบาลอะไรการแก้รัฐธรรมนูญคือปัญหามันก็จะลุกลามไปถึงนู่นแหละสัดส่วน 25% ของเขานะครับหรืออาจจะไม่ถึงขนาดว่าไปจำกัดพื้นที่ 25% นั้นนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสัดส่วนของการโหวตจากที่เกินกว่า 75% ถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญถ้าเปลี่ยนมาเป็นว่าเอาแค่ 68% ได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับว่าทำให้ 25% ของกองทัพนั้นไม่มีอำนาจในทางการเมืองโดยปริยายจริงไหมฮะมันก็เลยลุกลามไปถึงจุดนั้นนะครับแล้วถ้าเราสังเกตความวุ่นวายมันเกิดขึ้นเมื่อปี2017เกิดขึ้นเพราะอะไรนะฮะเกิดขึ้นก็เพราะว่าความไม่พอใจที่กองทัพมีแต่นางองซานซูจีนั่นแหละก็เลยเกิดกรณีโรฮิงญาขึ้นมาค่ะนะฮะเผาสถานีตำรวจนะครับโดยบอกว่าเป็นกองกำลังไม่ทราบฝ่ายซึ่งจริงๆในเรื่องของความมั่นคงแล้วเนี่ยมันอยู่ในมือกองทัพหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะไปจุดไฟตรงไหนอะไรเนี่ยทำได้หมดเลยถ้าจะจารกรรมจริงไหมฮะหรือจะรักษาความสงบก็ทำได้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละฮะมันคือปัจจัยสำคัญสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าต้องกลับไปจุดเดิมฮะกลับไปจุดเดิมก็คือว่าต้องประนีประนอมในจุดที่ว่าห้ามล้ำเส้นนะครับห้ามล้ำเส้นในช่วงนี้นะครับต้องทอดเวลาให้มันยาวกว่านี้นะครับมันก็กลายเป็นว่าแล้วทหารเนี่ยเขาก็ออกมาเตือนนะฮะตั้งแต่โควิดระบาดแล้วนะครับว่าเลื่อนเลือกตั้งได้ไหมนะครับพอเลือกตั้งไม่ได้เอายิ่งผลเลือกตั้งออกมาเนี่ยพรรคของกองทัพเนี่ยได้น้อยลงไปอีก มันก็ยิ่งเป็นการเป็นความชอบธรรมที่กองทัพจะหาเรื่องถ้าจะพูดง่ายนะฮะ ก็คือหาเรื่องที่จะเล่นงานนั่นแหละก็คือจะเอาอำนาจฉันคืน เพียงแต่ว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือว่าถ้าจะกลับให้ไปเหมือนเดิมเนี่ยก็ต้องกลับไปสู่จุดที่ประนีประนอมที่อยู่ด้วยกันได้นะครับอย่าล้ำเส้นอย่าไปแตะต้องตรงนั้นอย่าไปแตะต้องตรงนี้แล้วไปมุ่งเน้นอะไรฮะมุ่งเน้นพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศคือคนพม่าเนี่ยเขาอยู่ในห่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยู่อย่างสบายใจในแง่ของเศรษฐกิจนะครับมีโอกาสมีอะไรเนี่ยการลงทุนเนี่ยก็หลั่งไหลเข้าไปเยอะมากนะฮะ5ปีที่ผ่านเนี่ยเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้แหละมันก็เลยทำให้คนรู้สึกว่าเมื่อกองทัพออกมาเนี่ยเขาลำบากขึ้นลำบากขึ้นแต่เราสังเกตดูที่ฮะก็คือว่าแม้กระทั่งในส่วนของประชาชนพม่าเองเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนอยากจะลงถนนใช่ไหมก็มีแต่คนรุ่นใหม่คนอะไรที่ออกมาถือป้ายแต่ที่น่ากลัวนะฮะก็คือว่ามันมีกระแสที่เรียนแบบกันจากข้างนอกจากฮ่องกงชูสามนงสามนิ้วอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นว่ามันเอามาทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นโดยซ้ำไปนะฮะแต่เนื้อแท้ของมันจริงๆแล้วการเมืองพม่าเนี่ยเราต้องยอมรับนะฮะว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตย 100% แต่มันเป็นประชาธิปไตยที่ประนีประนอมกันอยู่นะครับถ้ามันเกิดการล้ำเส้นเมื่อไหร่มันก็เกิดกรณีที่กองทัพเอาอำนาจคืนแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาไปฉีกรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ยังสัญญาด้วยซ้ำว่าเอาเดือนปีนะจะตั้งนะเดือนปีเลือกตั้งก็หมายความว่าเหมือนกับว่าเป็นการเตรียมตัวเพื่อที่จะให้ตัวเองกลับมาในทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งคำว่าล้ำเส้นที่อาจารย์บอกนี่หมายถึงรวมไปถึงท่าทีของนางองซานซูจีด้วยไหมคะว่าที่ผ่านมานี้ก็ดูเหมือนจะเนี่ยจะใช้คำนี้ได้ไหมคะสำหรับบทบาทของนางองซานซูจีคะอาจารย์
ก็คือในส่วนนักลงทุน14เนี่ยนะฮะก็คืออาจจะหลงลืมไปนะครับก็คือจริงๆก็ถ้าจะพูดภาษาแบบบ้านเราก็คือเลี่ยงรัฐธรรมนูญจริงๆนะครับเพราะว่าประชุมอาเซียนสมิตประชุมเดินทางไปอะไรสารพัดเนี่ยเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐหมดเลยแล้วประธานาธิบดีทำหน้าที่อะไรในสายตาทหารเขาก็เห็นว่านี่คือการเลี่ยงรัฐธรรมนูญนะแล้วคุณเลี่ยงอย่างนี้แล้วต่อไปเนี่ยคุณต้องไปเลี่ยงมาตราอื่นด้วยไหมเห็นไหมฮะมันเขาก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าอันนี้กำลังท้าทายเขานะครับมันก็เลยไปจุดที่ว่าพอล้ำเส้นตรงนี้ฮะคุณอ้อมมันก็เลยนำไปสู่ประเด็นที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับแต่ถ้าเราสังเกตนะครับทหารเขาไม่ได้ประกาศเหมือนเมื่อปี1990นะปี1990เนี่ยนายโอซานสกีก็ชนะนะครับเพียงแต่ว่าทหารตอนนั้นเขาไม่สนใจใครเขาไม่สนใจใครแล้วเขาก็ประกาศในการเลือกตั้งเป็นโมฆะแล้วก็ประกาศแผนรถแบบ7ขั้นตอนเชื่อไหมฮะใช้เวลา20ปีฮะในห่วงเวลานั้นกว่าจะมีรัฐธรรมนูญนึกดูนะครับเขาใช้เวลานานขนาดนั้นแต่ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเขาเป็นมีประนอมเพราะอะไรฮะเพราะทหารกองทัพทุกวันเนี่ยเขาอยู่กันอย่างสุขสบายอยู่กันอย่างร่ำรวยนะฮะมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอะไรเนี่ยคือตรงนั้นเนี่ยกองทัพไม่แตะต้องสังเกตดูสิฮะเขาไม่ได้แตะต้องเรื่องการท่องเที่ยวไม่แตะต้องเรื่องการค้าไม่ปิดบริษัทอะไรเลยนะครับมีแต่ข้างนอกประกาศปิดเขาจริงไหมฮะนั่นแหละถ้าเราถึงจุดตรงนี้นะครับวิธีที่ต้องประนีประนอมก็คือว่าในทางการเมืองมันไม่มีใครที่จะได้ทั้งร้อยจริงไหมฮะพอมันไม่ได้ทั้งร้อยแล้วเนี่ยคืออาเซียนพอมันเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปคืออะไรก็คือว่าทำอย่างไรมันจะได้สงบเร็วที่สุดนะครับมันก็มาถึงจุดที่ว่าเมื่อกองทัพประกาศว่าจะเลือกตั้งใน1ปีใช่ไหมเอาถอยกันคนละก้าวได้ไหมล่ะค่ะ6เดือนสมมติว่าผมเสนออย่างนี้ล่ะ6เดือนนางจันทร์สุจีนางจันทร์สุจีเสนอ6เดือนนะครับได้ไหมกองทัพโอเคแต่ว่ากกต.เนี่ยตั้งร่วมกันนะมอนิเตอร์เรียกตั้งร่วมกันนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติเนี่ยแห่งสหภาพเนี่ยตั้งโดยนางจันทร์สุจีนะครับกองทัพเขาก็เห็นไหมฮะเขาก็อ้างได้ใช่ไหมว่าเห็นไหมมีคะแนนที่ไม่ชอบมาพากลตั้งแต่9ล้านคะแนนนะครับในหลายพื้นที่มีการโยกการลงคะแนนตรงนั้นตรงนี้ซึ่งมันพิสูจน์ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าอะไรกองทัพก็อ้างตรงนี้ใช่ไหมฮะพอเขาอ้างตรงนี้เสร็จปุ๊บกกต.ไม่รับเรื่องบอกว่าไม่มีมันก็ไปเข้าอีหลอบของทหารอีกก็เพราะว่าอะไรก็ไม่มีสิเพราะกกต.เนี่ยองค์การสุจีตั้งเห็นไหมฮะมันก็วนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแก้ได้เลยเนี่ยก็คือว่าทั้งสองฝ่ายร่วมกันสิครับเคลื่อนการเลือกตั้งไปด้วยกันประนีประนอมกลับไปสู่จุดเดิมก็คือประนีประนอมนะครับก็อย่าน้ำเส้นแค่นั้นเองนะฮะทั้งถึงจุดนั้นนะกองทัพก็ยินดีที่จะอยู่นะฮะจริงๆเขายินดีที่จะอยู่แล้วแหละเพราะว่าอะไรถึงยังไงเขาก็ร่วมรัฐบาลอยู่แล้วเพราะอะไรฮะในด้านความมั่นคงเนี่ยฮะคุณอมนะครับด้านความมั่นคงก็คือกระทรวงป้องกันประเทศนะฮะกระทรวงกิจการภายในกระทรวงกิจการชายแดนผู้บัญชาการทหารสูงสุดตั้งนะครับเพราะนั้นก็ร่วมอยู่ในรัฐบาลของนายอ๋องซานซูจีนั่นแหละแล้วก็มีรองประธานาธิบดีที่เสนอได้อีกหนึ่งชื่อเห็นไหมครับคือถึงยังไงก็แล้วแต่พรรคทหารจะแพ้แต่กองทัพก็ยังคงอยู่นี่คือประเด็นอาจารย์ค่ะแล้วถ้าเป็นขั้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบของการเจรจาทางลับหรือว่าจะต้องออกมาประกาศเพราะว่าตอนนี้จะต้องหยุดสถานการณ์ชุมนุมที่มันรุนแรงขึ้นทุกวันก่อนควรจะทำยังไงคะอาจารย์ใช้กลไกอาเซียนสิครับอาเซียนมีฮอตไลน์เข้าหากันอยู่นะครับระหว่างผู้นำแต่ทีนี้เนี่ยวิธีการของอาเซียนไม่ต้องไม่จำเป็นที่จะต้องคุยกันทั้ง10ประเทศนะครับก็คือมีฉันทานุมัติเลยผู้นำของทั้ง10ประเทศเก้าประเทศอย่าเพิ่งด่วนพม่านะครับผู้นำของ9ประเทศเนี่ยอาจพิจารณาร่วมกันก่อนนะครับว่าเห็นควรจะแต่งตั้งผู้นำของประเทศไหนนะครับให้เป็นผู้ประสานงานกลางค่ะนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยอาเซียนก็จะให้คนที่เป็นประธานนั่นแหละเป็นผู้ประสานนะครับในที่นี้ก็คือผู้นำบรูไนใช่ไหมฮะท่านฮัสนันโบเกียสุนทรแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีบูไนด้วยนะครับแต่ถ้าพระองค์ไม่สะดวกพระองค์ก็สามารถที่จะมอบหมายให้ประธานาธิบดีหรือนายกของประเทศอื่นได้นะครับอย่างกรณีของอินโดนีเซียนะฮะโจโควิโดโดก็เสนอตัวนะครับตัว
ัวว่าพร้อมที่จะออกมาเคลื่อนไหวตรงนี้คือจริงๆไม่ต้องแถลงข่าวก็ได้นะครับคือผู้นำเขาทักทายหากันเลยแล้วก็ว่าเอาอย่างนี้ดีไหมแล้วก็มอบหมายกันเลยแล้วก็ตัดสินใจเสร็จนะเดินทางหรือว่าฮอตไลน์ไปถึงผู้นำกองทัพแล้วก็อันดับแรกเลยนะฮะสิ่งที่จะทำให้คนทั้งโลกเนี่ยใครสนใจได้ก็คือว่าให้องค์มินออนไลน์เนี่ยมานั่งโต๊ะประชุมร่วมกับนางองซานซูจีพร้อมๆกับคนที่เป็นตัวแทนของอาเซียนนะครับวิดีโอหากันเลยคุยกันเลยนะครับตรงนั้นแหละมันถึงจะมีน้ำหนักนะครับพอมันมีน้ำหนักตรงนั้นเนี่ยแหละฮะบทบาทของอาเซียนมันก็จะสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นโดยไม่ให้ข้างนอกมาแทรกแซงตรงนี้แหละฮะผู้นำพม่าก็จะยินดีคือตราบใดที่ไม่มีอำนาจที่สามนะครับเข้ามาแทรกแซงมีแต่อาเซียนคุยกันนะครับแล้วหาทางออกร่วมกันนะครับคู่แข่งตอนนี้คือใครล่ะก็คืออองซานซูจีกับมินอองไลใช่ไหมใช่ก็ต้องหาคนกลางหาคนกลางของอาเซียนอ่ะใครก็ได้เอาจุลตันฮัสซันโบเกียอยากจะเป็นโดยพระองค์เองก็ได้อาจารย์ค่ะแล้วอย่างนี้พม่าเขายอมไหมเพราะว่าคำว่าไม่ให้ประเทศไหนมาแทรกแซงกิจการภายในแล้วก็จุดยืนของอาเซียนอย่างหนึ่งก็เป็นแบบนี้ด้วยค่ะอาจารย์มันจะไปถึงจุดนั้นได้ในรูปแบบไหนบ้างอันนี้มันอยู่ที่การเจรจาคุณอมค่ะนะครับคืออย่าลืมนะฮะอย่างที่ผมได้เรียนมาเนี่ยกองทัพนะครับคือจริงๆเขาไม่คลายมือก็ได้จริงไหมเขาไม่คลายมือก็ได้เขาผูกอำนาจของเขาอยู่ตลอดเวลาก็ได้ไม่เปิดให้มีการเลือกตั้งก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญนะครับเขาปกครองด้วยกฎเหล็กของเขาก็ได้นะครับเหมือนที่เขาใช้อยู่ทุกวันนี้เห็นไหมฮะเขาใช้กำลังแต่ทีนี้กำลังเนี่ยคุณจะมีความสุขไหมถ้าคุณจะลบอยู่ตลอดเวลาจริงไหมฮะมันต้องมีกระบวนการเจรจาสันติภาพอะไรเกิดขึ้นในพม่าอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้คือจริงๆทั้งกองทัพทั้งแรงงานทุจริตเนี่ยไม่ได้เห็นแย้งกันนะฮะในการที่จะสร้างสันติภาพเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมเน้นนั่นแหละก็คืออย่าล้ำเส้นอย่าล้ำเส้นของกองทัพเท่านั้นเพราะฉะนั้นจุดของการเจรจาทุกอย่างมันสามารถยอมรับกันได้หมดถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างมีจุดร่วมนะครับแล้วมีคนกลางคนกลางในที่นี้หมายความว่าเป็นคนกลางที่ไม่มีวาระซ่อนเร้นมีวาระที่จะทำให้อาเซียนสงบนะครับแล้วถึงที่สุดเนี่ยกองทัพเห็นไหมฮะก็อย่างที่ผมบอกไงก็คือเขาไม่ได้อยากจะยึดอำนาจนานเพียงแต่ว่าเขาอยากให้การเลือกตั้งมันเป็นอย่างที่เขาคาดหวังไว้สักเล็กน้อยอะไรนี้ก็ว่ากันไปจริงไหมฮะถึงจุดนี้ถ้านายอุตสาหกรรมจีนเนี่ยมั่นใจว่าตัวเองชนะยังไงก็ชนะถึงจะถอยสักก้าวหนึ่งนะครับเจอกันครึ่งทางแทนที่จะเลือกตั้งใน1ปีขอ6เดือนได้ไหม6เดือนแต่ว่าร่วมกันนะหรือจะให้คือในอาเซียนเองเนี่ยมันก็มีองค์กรมอนิเตอร์เรื่องการเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับถ้าคิดว่ากลัวจะโกงจะอะไรเนี่ยก็เอากลไกเหล่านี้เนี่ยเข้าไปแล้วมันทำได้หมดนะคุณอ้อมแล้วทางออกมันสำคัญอยู่ตรงที่ว่าความขัดแย้งมันมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการล้ำเส้นนะครับแต่ถ้าไปมีประนอมได้เมื่อไหร่นะฮะมันก็เดินไปด้วยกันได้อาจารย์คะถ้าเกิดสมมติว่าเราผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วก็คือ6เดือนโอเคตั้งโต๊ะเจรจาเรียบร้อยตกลงกันได้จะต้องพม่าจะต้องเลือกตั้งภายในกี่เดือนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าองซานซูจีจะชนะเหมือนเดิมถ้าชนะแล้วองซานซูจีจะต้องปรับบทบาทของตัวเองยังไงบ้างคะก็อย่าล้ำเส้นกองทัพไงค่ะประเด็นสำคัญอยู่ตรงนั้นเองนี่คือพอยต์เลยใช่ไหมคะอาจารย์นี่คือสาเหตุสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐก็ต้องเป็นที่ปรึกษาใหญ่ๆกว่าประธานาธิบดีค่ะจริงไหมฮะคุณเดินอยู่ข้างหลังประธานาธิบดีได้คุณแต่งประธานาธิบดีได้แต่อย่าทำหน้าที่แทนเขาจริงนั่นแหละฮะก็คือทุกวันนี้ก็คือมันเหมือนกับว่าประธานาธิบดีเนี่ยเอาไว้เชิดเล่นเฉยๆนะครับนั่นแหละกองทัพเขาไม่พอใจตรงนั้นพอไม่พอใจตรงนั้นเนี่ยเอ้าแล้วจะมีประธานาธิบดีไปทำไมจริงไหมครับมันก็เหมือนกับการเลี่ยงรัฐธรรมนูญของเขาอยู่ในตัวตรงนั้นแหละมันคือสาเหตุสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐก็เป็นจริงๆฮะอย่าเป็นประธานาธิบดีอย่าสูงกว่าประธานาธิบดีแค่นั้นเองนะครับประเด็นมันอยู่ตรงนั้นค่ะอาจารย์ถ้าเกิดเลือกตั้งเนี่ยอาจารย์มองเลยว่ายังไงก็ตามองซานชนะแน่นอนแล้วก็ทหารเขาก็จะต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็แน่นอนเนี่ยก็ต้องแจ้งจุดยอมจุดที่ทุกฝ่ายยอมรับเนี่ยค่ะประเด็นอยู่ตรงนะฮะทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันแต่การเลือกตั้งทีนี้ก็คือโปร่งใสอ่ะกกต.ก็คือร่วมกันตั้งใช่ไหมฮะสมมติว่ามี8คนตั้งคนละ4ฝ่ายละ4คนตั้งเลยนะครับถ้ากลัวว่าเลือกตั้งไ
ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมนะฮะก็ให้แอมเฟลเนี่ยเป็นองค์กรมอนิเตอร์เลือกตั้งของอาเซียนอยู่แล้วนะฮะก็ให้เข้าไปดีฮะหรือถ้าสากลอยากจะเข้าไปดูEU อยากมา UN อยากจะส่งผู้แทนเข้ามาดูก็เปิดดีฮะตรงนี้มันทำได้หมดนะคุณอ้อมคือกลไกเหล่านี้ถ้ามันโปร่งใสสะอาดนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ทุกคนยอมรับร่วมกันได้มันก็ย่อมไปสู่จุดที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันได้เสมอนะครับก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นนะฮะการเมืองในพม่าเนี่ยที่มันเดินมาได้เนี่ยเพราะการประนีประนอมเพราะฉะนั้นการที่จะแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ต้องประนีประนอมเท่านั้นนะครับถ้ายื่นคำขาดข้อหากันเราก็จะเห็นอย่างนี้นะฮะก็คือที่แน่แน่ก็คือฝ่ายประท้วงเสียชีวิตทุกวันนะฮะเพราะไม่มีปืนนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือว่าผมบอกได้อย่างหนึ่งกองทัพพม่าเนี่ยเขาไม่แคร์อยู่บ้านไหนเขาไม่ได้สนใจเพราะว่าเขายึดอำนาจมาตั้งแต่ปี1962แล้ว50กว่าปีที่เขาอยู่ในอำนาจเนี่ยนะครับมันไม่ธรรมดานะครับปีหน้าเนี่ยก็ครบ60ปีนะคุณอ้อมไม่ธรรมดาในการที่จะอยู่ในอำนาจอย่างยาวนานขนาดนั้นแล้วเขาต่อสู้มานะครับแล้วเขาอยู่กับอำนาจเหล่านี้มาเนี่ยการท้าทายมันก็เลยเป็นอะไรที่เขายอมรับไม่ได้นะครับสิ่งนี้มันจะหายไปได้เนี่ยมันต้องใช้เวลานานหน่อยหนึ่งนะครับต้องทอดเวลาก็คือให้ทหารรุ่นใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยโตขึ้นมาเถอะนะครับไอ้รุ่นที่หวงอำนาจบ้าอำนาจเนี่ย ก็ปล่อยให้เขาไปตามชะลาภาพของเขาไปก่อน อะไรนี้เป็นต้นนะฮะอย่ารีบร้อนถ้าเกิดสมมุติว่าตามขั้นตอนที่อาจารย์บอกเนี่ยนะคะถอยคนละก้าวอยู่พระราชบาลทหารพม่าอยู่6เดือนแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่พม่าจะรอดแล้วก็จะเดินต่อได้ใช้ระยะเวลานับจากนี้ประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์คือถ้าการเมืองนิ่งนะครับการเมืองนิ่งเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันฉุดไม่อยู่อยู่แล้วนะครับเพราะพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรเยอะนะฮะมีทรัพยากรเยอะแล้วก็ยิ่งถ้าเจรจาหยุดยิงหรือสันติภาพในประเทศของเขาระหว่างพม่ากับชาติพันธุ์ทั้งหลาย15กลุ่ม20กลุ่มเนี่ยก็สุดแล้วแต่เนี่ยนะฮะถ้าทุกอย่างมันเดินไปในทิศทางเดียวกันได้เนี่ยนั่นแหละฮะมันคือโอกาสที่เขาจะพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจได้ดีมากนะครับอย่าลืมนะฮะอย่างทุกวันนี้เนี่ยขนาด5ปีที่ผ่านมานะฮะสัมปทานแก๊สกับน้ำมันเนี่ย154สัมปทานคุณอ้อมนะเขื่อนอีกนะฮะเขื่อนอีก24โครงการแล้วมีโรงงานอุตสาหกรรมแห่เข้าไปในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ย 1,200 กว่าโรงงานนะครับแล้วในเรื่องของการคมนาคมขนส่งอีกนะฮะไอ้พวกสัมปทานขนาดใหญ่60กว่าโครงการนะฮะแล้วสิ่งที่กำลังบูมมากในพม่าตอนนี้คือภาคอสังหาริมทรัพย์นะฮะมีบริษัทต่างชาติเข้าไป 60-70 แห่งนะครับแล้วก็เหมืองแร่อีกเยอะแยะมากมายฮะไอ้นี่แหละมันคือเสน่ห์นะฮะมันเป็นปัจจัยที่จะดึงดูดทุนเข้าไปได้เสมอพอมันดึงเข้าไปนั่นนะฮะมันก็จะทำให้ชีวิตคนพม่าเนี่ยดีขึ้นนะฮะหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้อ่ะประมงบ้านเราเป็นยังไงฮะเราเรือล้นนะฮะเรือประมงเราล้นนะแต่ทรัพยากรเราไม่มีนะครับเรือ500ลำของไทยทุกวันนี้เนี่ยได้สัมปทานที่ทะเลอันดามันของพม่าเห็นไหมฮะทุกอย่างเนี่ยนะครับถ้ามันเข้ารูปเข้ารอยผมตั้งโจทย์อย่างนี้เลยนะครับมันมีอยู่อันหนึ่งถ้าพูดถึงการประมงเนี่ยนางซันซิจีพูดเลยนะฮะก่อนหน้านี้ว่าปี2020ซึ่งผ่านมาแล้วจะยกเลิกสัมปทานประมงทางทะเลของเอกชนต่างประเทศทั้งหมดนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นการลงทุนที่ไปตั้งในพม่าแทนเห็นไหมฮะโรงงานปลากระป๋องโรงงานแช่แข็งอะไรสารพัดที่เป็นซีฟู้ดก็จะไปอยู่ที่นั่นลองนึกดูนะฮะนั่นคือการสร้างงานการสร้างงานประเทศไทยก็ไม่ต้องรับแรงงานทะลักเข้ามาอีกแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเรานั่นแหละลำบากอาจารย์แล้วตอนนี้นักลงทุนทั้งไทยแล้วก็ทุนใหญ่ในต่างประเทศเนี่ยขวัญนี้ดีฟอร์กระเจิดกระเจิงไปหรือยังคะอาจารย์หรือว่าเขาก็ยังรอดูอยู่คะอาจารย์เขาไม่ได้มีมาตรการที่จะสกัดกั้นเรื่องเศรษฐกิจอยู่แล้วเขาไม่แตะนโยบายเศรษฐกิจไม่แตะอยู่แล้วนะไม่แตะอยู่แล้วมีแต่เปิดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมองตอนนี้ก็คือมองการเมืองนะครับมองการเมืองเป็นหลักก็คือพม่าถ้าการเมืองนิ่งแบบไหนล่ะนิ่งก็คือต้องประนีประนอมพอนิ่งแล้วโดยการประนีประนอมนั่นนะฮะเศรษฐกิจมันก็ไปนะครับคือขอให้การเมืองนิ่งเท่านั้นนะครับ
เพราะว่าพอการเมืองนิ่งเสร็จปุ๊บนะกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยมันออกมาได้หมดเลยนะครับในทางการเมืองของพม่าจุดสำคัญนะครับณวันนี้ก็คือว่าอาเซียนฮะต้องมีผู้ประสานงานกลางครับโดยเป็นผู้ประสานงานเนี่ยอย่าเอาระดับล่างนะฮะเอาระดับผู้นำประเทศนะครับไปเจรจาเลยนะครับอาจจะตั้งองค์สุนทานโบเกียก็ได้นะครับหรือถ้าโบเกียไม่อยากจะเป็นนะฮะก็อาจจะตั้งโจโควีก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็สุดแล้วแต่แล้วก็มีองค์ประกอบของอาเซียนนะฮะไปเลยนะฮะก็คือมอบหมายกันไปแล้วก็ให้ฉันถามอนุมัติกันไปเลยนะครับว่าทางออกเป็นอย่างนี้นะครับนั่นแหละฮะทุกอย่างนะมันสามารถที่จะหาจุดร่วมได้เสมอสำคัญที่สุดก็คืออย่างที่ผมบอกนะการเมืองพม่ามันอยู่ได้ด้วยการประนีประนอมได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์ชัดเจนมากเลยค่ะครับยินดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศอาเซียนค่ะอาจารย์บอกชัดเจนเลยนะคะว่าการเมืองพม่าจะจบในตอนนี้ต้องใช้วิธีการประนีประนอมเท่านั้นนะคะถอยกันคนละก้าวค่ะการเจรจาที่จะเกิดขึ้นจะต้องใช้กลไกในอาเซียนของ9ประเทศเข้าร่วมเจรจาด้วยที่อาจารย์บอกว่าถอยคนละก้าวนี้อาจจะเป็นรูปแบบนี้ค่ะก็คือรัฐบาลทหารพม่าอยู่6เดือนหลังจากนั้นมีการตั้งกกต.ร่วมกันในการที่จะเลือกตั้งนะคะมีการตั้งโต๊ะที่จะคุยกันแล้วก็บอกให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็ยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะการเจรจาของมินอองไลน์กับนางองซานซูจีนะคะอันนี้คือทางออกที่ดีที่สุดนะคะหลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้วนะคะทุกฝ่ายจะต้องยอมรับผลการเลือกตั้งถ้านางองซานซูจีชนะอันนี้สำคัญค่ะจะต้องปรับบทบาทตัวเองอย่าทำหน้าที่แทนประธานาธิบดีแล้วก็อย่าล้ำเส้นในหลายๆเรื่องอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์เน้นย้ำนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะส่วนเรื่องของการลงทุนนะคะคุณผู้ฟังการลงทุนณตอนนี้นะคะทางรัฐบาลทหารพม่าเขาก็ไม่ได้ไปแตะเรื่องนโยบายไม่ได้ไปเปลี่ยนเรื่องนโยบายทางเศรษฐกิจหรือว่าการลงทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นนักลงทุนยังคงอยู่ในพม่าต่อไปแต่อาจจะชะลอเรื่องของการเพิ่มทุนเข้าไปนะคะแต่ถ้าการเมืองจบเร็วเมื่อไหร่ค่ะเสน่ห์ในเรื่องของทรัพยากรของพม่ายังจะเป็นจุดดึงดูดที่น่าสนใจเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าตอนนี้อสังหาริมทรัพย์บูมมากในพม่าถ้าการเมืองจบนะคะเศรษฐกิจพม่าก็น่าจะยังคงสดใสแล้วก็เป็นดาวเด่นในอาเซียนได้ต่อไปก็อยู่ที่เรื่องของการเมืองเป็นหัวใจสำคัญด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ